การต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการ The Destination ประทับใจที่ปลายทางค่ะรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปสัมผัสจุดประทับใจทั่วเมืองไทยของเหล่าบุคคลที่น่าสนใจจากหลากหลายวงการนะคะพบกันเป็นประจำแบบนี้ค่ะทางช่องสถานีข่าว TN24 ทันทุกความจริงค่ะคุณผู้ชมคะถ้าหากว่าจะพูดถึงการเดินทางท่องเที่ยวของชาวไทยนะคะในปี2559นี้ค่ะได้มีการสำรวจพฤติกรรมการท่องเที่ยวด้วยโดยสำนักงานสถิติแห่งชาตินะคะพบว่าการเดินทางท่องเที่ยวของชาวไทยนั้นเนี่ยนิยมท่องเที่ยวโดยรถยนต์อยู่ที่ 67% ด้วยกันค่ะรองลงมาก็คือรถโดยสารประจำทางก็อย่างเช่นรถตู้นะคะอยู่ที่ 15.9% แล้วก็จะเป็นพวกรถเช่าต่างๆนะคะนั่นก็คือมีทั้งรถตู้แล้วก็รถบัสอยู่ที่ 13.5% และท้ายสุดก็คือรถไฟและเครื่องบินอยู่ที่ 3.6% นั่นเองแต่ว่าปัจจุบันนี้เนี่ยก็มีสายการบินต่างๆมากมายนะคะที่เป็นสายการบินโลคอสทำให้เราเนี่ยสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นในการเดินทางท่องเที่ยวเมื่อเทียบกับการเอาเวลาไปใช้ในการพักผ่อนแล้วก็ท่องเที่ยวก็น่าจะเป็นทางเลือกที่ดีกว่าด้วยและสำหรับ Guest Destination ของเราในวันนี้นะคะถือได้ว่าเป็นหนึ่งในนักธุรกิจที่คลุกคลีกับการท่องเที่ยวโดยเครื่องบินเป็นอย่างดีเลยค่ะเพราะว่าเขาเป็นถึงประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการบิน New Gen Airways นั่นเองแล้ววันนี้เขาจะชวนเราบินไปสัมผัสจุดประทับใจที่ปลายทางที่ไหนในเมืองไทยไปฟังกันเลยดีกว่าค่ะนี่แหละค่ะ Guest Destination คนพิเศษของเราในวันนี้คุณเจริญพงศ์สอนประสิทธิ์ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร New Gen Airways สายการบินที่พาชาวต่างชาติมาชมความสวยงามที่เมืองไทยค่ะสวัสดีครับกับตอนนี้ของเราทำธุรกิจสายการบินซึ่งเป็น Schedule Charter ผมมีหน้าที่เป็นรับผิดชอบด้านการบริหารเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ New Gen Airways นะครับธุรกิจของเราเนี่ยเป็น Schedule Charter คือรับนักท่องเที่ยวประจำเข้ามาท่องเที่ยวอย่างประเทศไทยซึ่งนักท่องเที่ยวหลักของเราก็คือเป็นนักท่องเที่ยวจีนซึ่งปัจจุบันนี้อย่างที่ทราบกันทุกคนว่านักท่องเที่ยวจีนเนี่ยมีความต้องการเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวอย่างประเทศไทยเราสูงมากเป็นอันดับหนึ่งของนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกน่าจะถึง10ล้านคนได้ปีนี้ก็สามารถสร้างเม็ดเงินเข้ามาสู่ระบบเศรษฐกิจของบ้านเราได้มหาศาลจากจำนวนนักท่องเที่ยวที่เข้ามานี้ก็มีเวลาพักผ่อนมีบ้างแต่ว่าน้อยตอนนี้เพราะงานจะยุ่งมากแต่ก็จะหาโอกาสไปพักผ่อนจริงๆเมืองไทยเรามีเสน่ห์เกือบทุกเมืองเลยน่าไปเที่ยวแล้วก็น่าค้นหาแต่ที่ประทับใจมากก็คือกระบี่เพราะว่าเราเริ่มต้นธุรกิจสายการบินนี้จากบินจากเส้นทางจังหวัดกระบี่ไปยังประเทศจีนเป็นเส้นทางแรกก็เลยได้มีโอกาสเข้าไปศึกษาหรือไปเดินทางไปสำรวจพื้นที่มากขึ้นไม่ว่าจะเป็นสถานที่พักผ่อนสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆเนี่ยก็เราได้มีโอกาสได้ไปสำรวจเลยเห็นวัฒนธรรมของความเป็นอยู่ของคนได้มากขึ้นธรรมชาติยังอุดมสมบูรณ์อยู่ส่วนใหญ่ยังทำเกษตรกรอยู่เป็นชาวสวนสวนยางพาราเองสวนปาล์มเองแล้วก็มีผลไม้ยังส่วนใหญ่ยังเป็นธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์อยู่ถ้าเกิดเป็นสถานที่ระยะสั้นๆถ้าเกิดมีเวลาสั้นๆไปเยี่ยมกระบี่ได้อยากจะแนะนำถ้าเกิดตอนนี้กระบี่เดินทางสะดวกมากมีสายการบินภายในเนี่ยเดินทางกันอยู่วันหนึ่งหลายเที่ยวต่อจากนั้นก็อาจจะเดินทางไปสระมรกตซึ่งห่างจากสนามบินไปประมาณ30กิโลเศษๆนะฮะสระมรกตเนี่ยเป็นสถานที่ท่องเที่ยวขึ้นชื่อของจังหวัดกระบี่เลยเพราะมีบ่อน้ำที่เป็นน้ำใสมากเป็นเหมือนมรกตนะฮะแล้วก็มีตำนานค่อนข้างจะพอยาวนานพอสมควรมีประวัติว่ามีกินรีไปเล่นน้ำที่นี่นะครับซึ่งเป็นแหล่งที่แนะนำคนจะไปฮะวันนี้น้องแพรวพาเรานั่งเครื่องบินจากสนามบินดอนเมืองมาลงที่ท่าอากาศยานกระบี่
แล้วขับรถต่อไปอีกแป๊บเดียวก็จะถึงแล้วล่ะค่ะสระมรกตจุดประทับใจที่ปลายทางของคุณเจริญพงษ์ค่ะจังหวัดกระบี่นอกจากจะมีทะเลที่สวยงามแล้วนะคะยังมีสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติอีกมากมายเลยค่ะและหนึ่งในนั้นนะคะเป็นอันซีนที่ใครหลายคนต้องมาเห็นด้วยตาตัวเองสักครั้งหนึ่งนั่นก็คือสระมรกตนั่นเองแหละค่ะและก็ยังเป็นสถานที่สุดประทับใจที่ปลายทางของคุณเจริญพงษ์อีกด้วยนะคะและตอนนี้เราก็มาถึงกันแล้วด้วยเดี๋ยวเราเข้าไปด้านในกันเลยดีกว่าค่ะแต่ก่อนที่เราจะเข้าไปด้านในนะคะก็จะต้องมีการเสียค่าธรรมเนียมกันก่อนค่ะซึ่งเด็กจะราคาเพียงแค่10บาทเท่านั้นผู้ใหญ่20บาทแต่ถ้าเกิดว่าเป็นชาวต่างชาติเด็ก100บาทผู้ใหญ่200บาทค่ะตอนนี้พอก็ซื้อมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราเอาไปให้พี่เจ้าหน้าที่กันก่อนนะคะอย่างนี้ค่ะน้ำใสมากเลยค่ะเยี่ยมเลยนี่แค่ทางเข้าเท่านั้นนะคะเดี๋ยวข้างในน่าจะมีอะไรที่น่าสนใจอีกเยอะเลยค่ะพักชมธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาประบางคามสักครู่เพื่อไปเรียนรู้เรื่องพลังงานดีๆกันก่อนค่ะโรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัลกรุงเทพโรงแรมระดับ5ดาวมีจำนวนห้องพักรองรับนักท่องเที่ยวถึง381ห้องการบริหารจัดการพลังงานภายในอาคารจึงเป็นนโยบายสำคัญเพื่อให้โรงแรมพร้อมบริการในทุกๆด้านโดยใช้พลังงานอย่างประหยัดและคุ้มค่าที่สุดโครงการอนุรักษ์พลังงานเนี่ยจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าไม่ได้รับความร่วมมือจากพนักงานทุกๆคนและในส่วนที่สำคัญอีกส่วนหนึ่งก็คือผู้บริหารจะต้องให้ความจริงจังแล้วก็เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับพนักงานตึกเราเนี่ยมี3ตึกเราได้เปลี่ยนชิลเลอร์ทั้งหมดนะครับปี2556การประหยัดพลังงานของชิลเลอร์ตัวใหญ่มันประหยัดไปได้ประมาณ 20-25% นะครับหลังจากนั้นเราก็ไปดูเรื่องของระบบส่องสว่างและหลอดทั้งหมดจะเป็น LED ทั้งหมดจาก 30-40% ประหยัดเนี่ยก็จะเป็นถึง 70% เราก็จัดการวางโครงการเปลี่ยนทั้งหมดในระดับของพนักงานนะครับเราร่วมดูในเรื่องของการที่ทำให้พนักงานมีความสำนึกในการประหยัดพลังงานเรามีโครงการ Green Engage ของ Intercontinental Worldwide ปิดสวิตช์ไฟปรับอุณหภูมิแอร์ให้ได้ตามมาตรฐานผลสำเร็จด้านอนุรักษ์พลังงานในช่วงปี2555ถึง2557โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัลกรุงเทพสามารถประหยัดพลังงานไฟฟ้าได้มากกว่า5ล้าน4แสนเมกะวัตต์คิดเป็นมูลค่ามากกว่า19ล้านบาทโดยใช้เงินลงทุนประมาณ32ล้านบาทด้วยความมุ่งมั่นและความทุ่มเทไม่เพียงแต่นำมาซึ่งรางวัลอันน่าภูมิใจแต่ยังเป็นแรงบันดาลใจยิ่งใหญ่ที่มีส่วนผลักดันให้ทุกภาคส่วนหันมาร่วมมือกันอนุรักษ์พลังงานไทยเพื่ออนาคตก้าวไกลอย่างยั่งยืนบรรยากาศการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากชุมชนตำบลพลาจังหวัดระยองซึ่งเป็นอีกหนึ่งในพื้นที่ที่ปตท.ตลอดจนทีมผู้โชคดีจากกิจกรรมออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ www.yaklakyim.com และทีมพลังไทยใจอาสาได้ร่วมใจกันนำงบประมาณที่แปลงมาจากคะแนนการเล่นกิจกรรมออนไลน์ทั้งสิ้น 800,000 บาทนำมาสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์ต่างๆในชุมชนเช่นการสร้างหลังคาให้กับศาลาประชาคมรวมถึงการสร้างพื้นที่ปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบพื้นที่ศาลาประชาคมเพื่อสร้างสังคมที่เข้มแข็งและช่วยกันปลูกจิตสำนึกแยกขยะก่อนทิ้งในชุมชนต่อไปโดยโครงการแยกแลกยิ้มนะฮะก็เป็นโครงการที่
เรารณรงค์นะฮะให้ตระหนักถึงเรื่องการรักษาสิ่งแวดล้อมนะฮะโดยการแยกขยะนะครับในสถานีบริการน้ำมันนะครับซึ่งการแยกขยะโดยเฉพาะในปั๊มปตท.เนี่ยเราก็จะรู้แล้วล่ะครับว่าเมื่อเราแยกแล้วเนี่ยเราไปแลกรอยยิ้มให้กับชุมชนได้นะครับเพราะว่าเจ้าของปั๊มจะมีการส่งต่อความสุขเหล่านี้นะให้กับชุมชนรอบๆปั๊มครับจริงๆก็ต้องขอบคุณทางปตท.ด้วยเพราะที่มีองค์กรมาร่วมแบบจับมือกันกับพลังของพวกเราแล้วก็แฟนคลับของพวกเราแล้วก็ประชาชนคนในชุมชนอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็ทำให้งานนี้มันเกิดขึ้นมาได้แล้วก็ดีใจเหมือนมันมาเห็นรอยยิ้มของเด็กๆเห็นแบบผู้ใหญ่ใจดีที่เขาอยู่ที่นี่เขาก็ดีใจที่เขาเจอเราอะไรอย่างเงี้ยมันก็เหมือนเราได้แลกเปลี่ยนรอยยิ้มกันด้วยก็ดีใจค่ะเพราะว่าตรงเนี้ยมันคือมันใช้ประโยชน์ได้ทุกคนในชุมชนนะคะก็อยากให้ทุกคนแยกขยะก่อนทิ้งเพื่อจะเป็นประโยชน์ต่อชุมชนอื่นๆและก็ตัวเพื่อตัวเราเองด้วยเห็นไหมครับว่าแค่แยกขยะในมือก่อนทิ้งก็สามารถสร้างรอยยิ้มส่งต่อให้ชุมชนได้แล้วนะครับยิ้มของพวกเขาจากการแยกของพวกเราได้เกิดขึ้นแล้ววันนี้รอยยิ้มในชุมชนได้เกิดขึ้นจริงแล้วและจะเกิดขึ้นอีกมากกว่า 1,400 แห่งแค่เราช่วยกันแยกขยะกับโครงการแยกแลกยิ้มที่ปั๊มปตท.ทั่วประเทศสนับสนุนโดยอาหารทะเลสดฮารุกิประทับใจจริงๆบ้านเราเนี่ยทุกคนเป็นขึ้นชื่ออยู่แล้วโดยเฉพาะคนไทยซึ่งมีอัธยาศัยไมตรียิ้มแย้มแจ่มใสต้อนรับนักท่องเที่ยวจากทุกชาติทุกภาษาอันนี้เป็นจุดเด่นของบ้านเราเลยแล้วก็เรื่องวัฒนธรรมศาสนาไม่มีข้อจำกัดเรายินดีต้อนรับทุกชาติทุกศาสนาอันนี้เป็นจุดเด่นเป็นจุดหลักของคนไทยที่ได้เปรียบชนชาติอื่นแล้วก็ธรรมชาติของบ้านเราเนี่ยยังมีที่สวยงามอีกเยอะที่นักท่องเที่ยวอยากจะไปไม่ว่าจะเป็นภูเขาทะเลหรือแม้ว่านักผจญภัยอยากจะไปปีนหน้าผาเรามีสถานที่ครบครันอยากจะให้คนไทยเราอนุรักษ์สิ่งธรรมชาติสวยงามพวกนี้ไว้แล้วก็นักท่องเที่ยวจะเข้าเพิ่มเข้ามาอีกเยอะเลยครับไปสามมรกตนะคะมีอยู่2เส้นทางด้วยกันค่ะซึ่งเราก็ขอเลือกเส้นทางนี้ละกันนะคะซึ่งเป็นเส้นทางศึกษาธรรมชาติทีน่าโจลีฟนั่นเองที่ตั้งชื่อแบบนี้ก็เป็นเพราะว่าตั้งตามชื่อของคุณทีน่าโจลีฟค่ะซึ่งเป็นชาวอังกฤษนะคะเป็นผู้ที่ริเริ่มอนุรักษ์ป่าดิบชื้นนั่นเองละค่ะระหว่างทางนะคะเราก็จะได้ศึกษาพันธุ์ไม้ต่างๆซึ่งก็จะมีชื่อบอกไปตลอดทางเลยค่ะเส้นทางนี้เนี่ยใช้ระยะทางอยู่ที่ประมาณ 1,400 เมตรด้วยกันนะคะตอนนี้เพิ่งเริ่มต้นเท่านั้นเองอ่ะเดี๋ยวเราเดินไปเรื่อยๆดีกว่าเนาะแล้วก็ชมธรรมชาติไปด้วยละกันค่ะWe'll be right back.
ก่อนจะไปถึงสระมรกตนะคะเราจะต้องผ่านสระแก้วก่อนค่ะซึ่งน้ำในสระแก้วนั้นเนี่ยใสมากๆเลยจนมองเห็นตัวปลาเลยค่ะและเผ่าเชื่อว่านะคะที่ตั้งชื่อว่าสระแก้วนั่นก็เป็นเพราะว่าน้ำที่ใสๆนั่นแหละค่ะใสเหมือนแก้วเลยนั่นเองซึ่งบริเวณตรงนี้เนี่ยเห็นแบบนี้นะคะลึกอยู่เหมือนกันเขาบอกว่าลึกประมาณ 1-3 เมตรด้วยกันแล้วก็ไม่ให้ลงเล่นน้ำด้วยเพราะว่าจะเป็นการอนุรักษ์ให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ขึ้นภายในสระแห่งนี้นั่นเองในเมื่อลงเล่นน้ำไม่ได้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวขอถ่ายภาพเก็บเอาไว้อย่างเดียวแล้วกันค่ะโอ้น้ำใสมากเลยนี่มีปลาว่ายด้วยถึงแล้วค่ะสระมรกตนะคะโอ้โหน้ำน่าเล่นมากๆเลยค่ะเรียกได้ว่าเป็นสระน้ำสวยใสกลางใจป่าเลยก็ว่าได้นะคะซึ่งสีน้ำที่เป็นสีเขียวๆอมฟ้าแบบนี้ที่เราเห็นเนี่ยเป็นสีที่เกิดตามธรรมชาติด้วยนะคะและเขาบอกอีกว่าสีน้ำที่นี่เนี่ยจะเปลี่ยนแปลงไปตามวันและเวลาแล้วก็สภาพแสงนั่นเองซึ่งก็สระมรกตนั้นนะคะถือได้ว่าเป็นหนึ่งในสุดยอดอันซีนไทยแลนด์เลยก็ว่าได้ค่ะแต่ถ้าหากคุณผู้ชมนะคะที่มาที่นี่แล้วอยากจะลงเล่นน้ำขอบอกไว้นิดนึงว่าที่นี่เขาไม่ได้มีห้องเปลี่ยนสภาพเป็นกิจลักษณะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยให้เตรียมผ้าถุงหรือไม่ก็ผ้าขนหนูมาด้วยดีกว่าเพื่อที่จะได้ลงเล่นน้ำได้อย่างสบายใจนั่นเองค่ะแล้วตอนนี้เขาก็เตรียมมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวยังไงขอไปเปลี่ยนชุดก่อนละกันอ๋อแล้วที่สำคัญอีกอย่างนึงนะคะถ้าหากว่าใครที่มีขยะติดไม้ติดมือมาอย่าทิ้งเอาไว้ตามพื้นนะคะช่วยกันรักษาความสะอาดด้วยทิ้งรองถังหรือไม่ก็เก็บไปทิ้งด้านนอกละกันนะคะส่วนตอนนี้ไปเปลี่ยนชุดก่อนละกันค่ะอดใจไม่ไหวแล้วก่อนจะไปชมความสวยงามในบริเวณสระมรกตกันต่อน้องแพรวก็ขอพาไปชมเรื่องราวพลังงานน่ารู้กันก่อนนะคะพลังงานเปรียบดังเส้นเลือดใหญ่ที่ขับเคลื่อนทุกอุตสาหกรรมธุรกิจจะยืนหยัดได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนจึงจำเป็นต้องมีระบบการจัดการพลังงานที่มีประสิทธิภาพบริษัทอีซินเพนจำกัดมหาชนจึงไม่หยุดนิ่งที่จะร่วมกันแสวงหาแนวทางการใช้พลังงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดควบคู่การตระหนักถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมตลอดเวลา50ปีที่ผ่านมาของบริษัทได้มีนโยบายที่มุ่งเน้นในส่วนของการอนุรักษ์พลังงานต่อเนื่องต่อมานะครับทางบริษัทได้มีคณะกรรมการอนุรักษ์พลังงานซึ่งจะทำการวิเคราะห์จากแผนภูมิการใช้พลังงานนะครับหลังจากนั้นเราจึงดำเนินการกิจกรรมการอนุรักษ์พลังงานในส่วนที่เห็นว่ามีการใช้ประสิทธิภาพการทำงานเนี่ยไม่เหมาะสมหลังจากที่เราได้ทำการวิเคราะห์การใช้พลังงานพบว่าชิลเลอร์มีประสิทธิภาพต่ำเราจึงเปลี่ยนชิลเลอร์ใหม่พบว่าเราสามารถลดการใช้พลังงานคิดเป็นผลประหยัดที่ 168,000 บาทต่อปีในปีที่ผ่านมานะครับกิจกรรมอนุรักษ์พลังงานของเราทำให้มีการลดการใช้พลังงานลงได้ถึง 16% ซึ่งคิดเป็นมูลค่า 400,000 บาทต่อปี 16% เนี่ยเป็นตัวเลขที่ถือว่าประสบความสำเร็จอย่างมากในปีที่ผ่านมาจากการได้รับรางวัล Thailand Energy Award ในปีที่ผ่านมานะครับทำให้พนักงานของเรามีความภูมิใจมีความตื่นตัวแล้วก็ให้ความร่วมมือในการดำเนินกิจกรรมอนุรักษ์พลังงานนี้มากขึ้นด้วยความมุ่งมั่นและความทุ่มเทไม่เพียงแต่นำมาซึ่งรางวัลอันน่าภูมิใจแต่ยังเป็นแรงบันดาลใจยิ่งใหญ่ที่มีส่วนผลักดันให้ทุกภาคส่วนหันมาร่วมมือกันอนุรักษ์พลังงานไทยเพื่ออนาคตก้าวไกลอย่างยั่งยืนยิ้มของพวกเขาจากการแยกของพวกเราได้เกิดขึ้นแล้ววันนี้รอยยิ้มในชุมชนได้เกิดขึ้นจริงแล้วและจะเกิดขึ้นอีกมากกว่า 1,400 แห่งแค่เราช่วยกันแยกขยะกับโครงการแยกแลกยิ้มที่ปั๊มปตท.ทั่วประเทศ
สนับสนุนโดยอาหารทะเลสดฮารุกิการเดินทางเนี่ยจะทำให้คนเราเนี่ยเปิดโลกกว้างมองเห็นว่าโลกไปถึงไหนกันแล้วเรากลับนำวัฒนธรรมหรือว่าสิ่งที่เราไปเห็นมาเนี่ยกลับมาดัดแปลงมาเรียนรู้หรือว่ามาพัฒนาให้มันดีขึ้นสำหรับสังคมบ้านเราก็ยังมีต้องมีการพัฒนาอย่างไม่หยุดหย่อนนะซึ่งการเดินทางไปเรียนรู้วัฒนธรรมของชาติอื่นก็เป็นส่วนหนึ่งในการสามารถนำกลับมาพัฒนาประเทศเราแล้วก็วัฒนธรรมของเราได้เช่นเดียวกันที่ร่วมสนุกตอบคำถามประจำสัปดาห์ของเราด้วยคำถามประจำสัปดาห์นี้นะคะมีอยู่ว่าสาเหตุที่ทำให้น้ำในสระมรกตเป็นสีเขียวอย่างที่เห็นนี้เนี่ยมีสาเหตุมาจากอะไรค่ะทีมที่หนึ่งถ้าตอบว่ามีส่วนประกอบของธาตุหินปูนหรือแคลเซียมคาร์บอเนตผสมอยู่หรือที่สองถ้าตอบว่ามีสาหร่ายสีเขียวอยู่เป็นจำนวนมากไหมคะถ้าหากว่าท่านใดที่ทราบคำตอบแล้วก็สามารถส่งคำตอบมาได้ที่เบอร์ SMS ที่ขึ้นอยู่ตรงนี้เลยหรือว่าจะเข้าไปตอบในแฟนเพจของรายการ The Destination ก็ได้เช่นเดียวกันค่ะใครที่ตอบถูกนะคะก็รับของที่ระลึกประจำสัปดาห์ไปเลยส่วนตอนนี้ไปฟังเฉลยและชมรายชื่อผู้โชคดีประจำสัปดาห์ที่แล้วกันก่อนค่ะคุณผู้ชมคะมาที่นี่กี่ครั้งนะคะก็ประทับใจทุกครั้งเลยค่ะเพราะว่าสวยงามมากๆจริงๆเลยนะคะสำหรับสระมรกตจังหวัดกระบี่สมกับเป็นอันซีนไทยแลนด์จริงๆเลยค่ะก็ต้องขอขอบคุณนะคะคุณเจริญพงศ์สอนประสิทธิ์ด้วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการบินนิวเจนแอร์เวย์นะคะที่ได้แนะนำสถานที่สุดประทับใจแบบนี้ให้เราและคุณผู้ชมได้มาสัมผัสกันค่ะแต่ถ้าหากว่าคุณผู้ชมชมรายการของเราตั้งแต่ต้นไม่ทันไม่เป็นไรเลยค่ะเพราะสามารถเข้าไปรับชมย้อนหลังได้นะคะที่ Facebook Fanpage รายการ The Destination ประทับใจที่ปลายทางนั่นเองหรือว่าจะเข้าไปกดไลค์คอมเมนต์ติชมต่างๆได้หมดเลยนะคะแล้วก็ไปให้กำลังใจพวกเราใน Facebook กันด้วยละกันค่ะและสำหรับวันนี้ค่ะหมดเวลาของรายการ The Destination ประทับใจที่ปลายทางแล้วล่ะค่ะสามารถพบกันได้ใหม่นะคะทางช่องสถานีข่าว TNN 24ผ่านทุกสามสิ่งช่อง16และดูรายการของเราจบอย่าลืมหาเวลาออกมาท่องเที่ยวเพื่อเก็บเกี่ยวความประทับใจกันด้วยนะคะเราขอตัวไปเล่นน้ำต่อก่อนแล้วล่ะค่ะสวัสดีค่ะ